บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำตลาดประกันชีวิตและสุขภาพโดยคุณเดวิดโครูนิตประธานกรรมการบริหารรับมอบรอบประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี2556จากนายจิรศักดิ์สุคนชาติปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์ในการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดบุคลากรคุณภาพสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่ณ Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะ In terms of my feelings as CEO just so proud that our company has won this awardthe team has put in a lot of effort and a lot of hard work over the last few years. It's just not this year, but it's been a continuation of the development plans that we have in place. บริษัท Prudential ประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนำโดยมิสเตอร์บินายักดัตตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิสเตอร์อารันเวสผู้อำนวยการบริหารการตลาดมิสเตอร์จอห์นแฟรนเดอร์ผู้อำนวยการบริหารการเงินและคุณวิกรทิติกวินผู้อำนวยการบริหารตัวแทนแถลงข่าวผลประกอบการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556โดยเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจใหม่เติบโตเพิ่มขึ้น 160% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสู่ระดับ6,000ล้านบาทปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของบริษัทอย่างโดดเด่นมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายรวมถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญตอนนี้เรามีฝ่ายฝึกอบรมนะครับที่เรียกว่า Pro Academy มาช่วยในการทำการฝึกอบรมให้กับเราร่วมกับฝ่ายขายซึ่งขณะนี้เราได้นำฝ่ายขายที่มีความสามารถนะครับเข้ามาฝึกเป็นผู้ช่วยนะครับหรือเรียกว่าเป็น facilitator นะครับในการที่จะมาช่วยสอนมาช่วยบรรยายให้กับฝ่ายขายในพื้นที่นะครับซึ่งคาดว่าในการทำงานขนาดนี้การเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้ก็จะทำให้เอเจนซี่เติบโตไปอย่างรวดเร็วนะครับสำนักงานคปภ.ร่วมมือกับสมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนา CEO Talk เรื่องหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณประเวศองอาจสิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานคปภ.กล่าวเปิดงานและฟังบรรยายเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนโดยมิสเตอร์บัสบาคานิและเรื่องความสำคัญของหลักการประกันภัยที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจประกันภัยโดยมิสเตอร์เดวิดโครูนิสประธานกรรมการบริหารกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนำโดยคุณอานนท์โอภาสพิมลธรรมรองกรรมการผู้จัดการพร้อมคณะผู้บริหารจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของปี2556มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 33,983.11 ล้านบาทเติบโต 21% แบ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจ 28,108.75 ล้านบาทประกันภัยภาคบังคับ 2,831.06 ล้านบาทและนอนมอเตอร์ 3,043.3 ล้านบาทค่ะ